สำหรับ NBA ฤดูกาลปกตินะครับโตโรโต้แรปเตอร์สครับก็บุกเอาชนะแอตแลนตาฮอคส์ได้นะครับในการแข่งขันเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับโดยที่หลุยส์วินเลียมครับก็นำทีมโตโรโต้แรปเตอร์สนะครับบุกถล่มแอตแลนตาฮอคส์คู่แข่งร่วมสายตะวันออกครับเจ้าของตำแหน่งทีมที่มีสถิติดีที่สุดถึงถิ่นฟิลิปส์อารีนาเลยนะครับเป็นการประเดิมการเปิดครึ่งหลังครับของการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วงฤดูกาลปกตินะครับโดยที่ควอเตอร์แรกครับสมกับการที่มีดีกรีเป็นทีมอันดับ1และ2ของสายตะวันออกเลยนะครับทั้ง2ทีมก็ออกสตาร์ทด้วยการเสมอกันครับหลังจากจบควอเตอร์แรก26ต่อ26ควอเตอร์ที่2ครับลุยส์วิลเลียมส์ก็จับมือกับเดอมาเดโรซานครับเร่งทำคะแนนพาแรปเตอร์สครับเฉือนนำทางฮอคส์ไปก่อนหลังจากจบครึ่งแรก49ต่อ45ควอเตอร์3แรปเตอร์สยังเร่งทำแต้มนะครับนำห่างเพิ่มไปอีกนะครับเป็น77ต่อ58ครับจบควอเตอร์3นี่นำถึง19คะแนนเลยนะครับเริ่มขาดครับพอควอเตอร์สุดท้ายนี่ก็ทำแต้มทิ้งแบบไม่เห็นฝุ่นครับแต่ว่าแอตแลนตาฮอคส์ก็ยังมีฮึดครับพอมิลซาฟครับยังเร่งทำแต้มครับหวังจะพาฮอคส์ไล่ตีเสมอแต่ว่าถูกเทเรนซ์รอสครับชู3แต้มตัดหน้าช่วง48วินาทีสุดท้ายครับพาแรปเตอร์สทำแต้มห่างออกไปอีกนะครับเป็น105ต่อ77แม้จะต้านทานไม่ไหวอยู่แล้วนะครับแต่ไมค์สกอตก็ยังสู้ไม่ถอยครับส่งลูกให้กับเดนิสชโรเดอร์ครับชูต3แต้มช่วง14วินาทีสุดท้ายนะครับแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ไปอยู่ดีครับจบเกมนี่เป็นฝ่ายของแรปเตอร์สที่บุกมาเอาชนะฮอคส์ไปด้วยสกอร์105ต่อ80คะแนนครับก็ชนะขาดถึง25แต้มในเกมนี้นะครับทำให้แรปเตอร์สชนะเป็นเกมที่4ติดต่อกันครับพร้อมสะสมสถิติเพิ่มเป็นชนะ37แพ้17ครับอยู่อันดับ2ของสายต้นออกส่วนฮอคส์นี่ต้องหยุดสถิติชนะในบ้านไว้ที่12เกมติดนะครับและแม้จะแพ้ในเกมนี้แต่ว่าสถิติในสายตะวันออกพวกเขาก็ยังดีที่สุดอยู่นะครับชนะ43แพ้12เกมครับนัดนี้วิลเลียมส์การ์ดของแรปเตอร์สเป็นผู้เล่นทำแต้มสูงสุดนะครับ26แต้ม4รีบาวด์กับอีก2แอสซิสต์ดูผลคู่อื่นกันบ้างนะครับออร์แลนโดแมจิกชนะนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ครับ95ต่อ84คะแนนอินเดียนาเพเซอร์สเอาชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers 106ต่อ95ดีทรอยต์พิสตันครับเอาชนะชิคาโกบูลส์100ต่อ91ไมอามีฮีทเอาชนะนิวยอร์กนิกส์ครับ111ต่อ87มินเนโซตาทิมเบอร์วูฟชนะฟินิกซ์ซันส์ครับ111ต่อ109คลีฟแลนด์คาวาเลียร์สเอาชนะวอชิงตันวิซาร์ดได้ขาดลอยครับ127ต่อ89ดัลลัสแมเวอริกครับก็เอาชนะฮิวสตันร็อกเก็ตได้111ต่อ100คะแนนนะครับมิลวอกกี้บัคส์ครับก็เปิดบ้านเอาชนะเดนเวอร์นักเก็ตส์ไปได้89ต่อ81คะแนนเช่นเดียวกับยูทาห์แจ๊สนะครับที่เล่นในบ้านแล้วก็เก็บชัยชนะเหนือพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ได้92ต่อ76คะแนนในขณะที่ผลเทนนิสนี่มีมาฝากกัน2รายการนะครับเริ่มที่ Rio Open กันก่อนนะครับรายการ ATP World Tour 500ครับที่ Rio de Janeiro ครับประเทศบราซิลฟาเบโอ ฟอนตินี่ครับซึ่งเป็นมือ4ของรายการจากอิตาลีก็ถือว่าออกแรงเหนื่อยจริงๆนะครับต้องใช้เวลามาราธอนมากกว่า3ชั่วโมงครับกว่าจะเอาชนะทางเฟเดริโกเดลโบนิสคู่แข่งจากอาร์เจนตินาไปได้2ต่อ1เซตนะครับเนื่องจากว่าเกมนี้นะครับวัดกันที่การเซฟเบรกพอยต์เลยนะครับเกมเซิร์ฟของทั้งคู่ถือว่าไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะครับสกอร์ที่ออกมานะครับเซตแรกฟอนตินี่ชนะ6ต่อ4เซตที่2นี่เป็นเดลโบนิสชนะนะครับ7ต่อ6ไทรเบรก12ต่อ10และเซตที่3ฟอนตินี่กลับมาชนะ7ต่อ6ไทรเบรก11ต่อ9นะครับก็ถือว่าเป็นการเอาชนะกันด้วยคะแนนที่เฉียดฉิวจริงๆนะครับฟอนตินี่จะเจอกับงานหนักครับท่าทางเนื่องจากว่ารอบต่อไปจะเจอกับผู้ชนะระหว่างแชมป์เก่าและมือ1ของรายการจากสเปนครับราฟาเอลนาดาลที่พบกับพาโบคุยบาสมือของรายการจากอุรุกวัยในรอบรองชนะเลิศนะครับก็นาดาลกับคุยบาสแข่งขันกันในรอบก่อนรองชนะเลิศครับผู้ชนะจะเจอกับฟอนตินี่ในรอบรองต่อไปนะครับซึ่งในการแข่งขันแมตช์ดังกล่าวนี่นาดาลเสียไป2เบรกนะครับไม่สามารถเซฟเบรกพอยต์ได้และเขาสามารถเบรกกลับมาได้ทั้งหมดถึง7ครั้งจาก11ครั้งที่มีโอกาสนะครับเซตแรกนี่คุยบาสชนะไปก่อนนะครับ6ต่อ4ส่วนเซตที่2นาดาลกลับมาชนะได้7ต่อ5ครับในขณะนี้นาดาลนำอยู่5เกมต่อ0ครับและขึ้น30-0แล้วด้วยนะครับคุยบาสถือว่าเสียสมาธิไปและโมเมนตัมเป็นของนาดาลนะครับเซิร์ฟลูกนี้นี่ถ้าพลาดอีกคะแนนเดียวนี่จะเป็นชัยชนะของนาดาลทันทีนะครับ3แมตช์พอยต์นะครับของราฟาเอลนาดาล
ก็โอกาสสูงแล้วครับที่จะต้องไปตัดสินกันในเซตสุดท้ายเรียบร้อยครับดูจะเสียสมาธิจริงครับกุยบาสเมียฟอสเซอร์แบบนี้ครับจบแมตช์ไปแล้วนะครับนาดาวก็ชนะกุยบาสไป2-1เซตนะครับในขณะที่ดาวิดเฟเรครับมือ2รายการจากสเปนก็ทำผลงานได้อย่างไร้ที่ติเช่นเดียวกันนะครับผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศได้เอาชนะคูนโมนาโคจากอาร์เจนตินาไป2-1เซตครับด้วยสกอร์6-3 4-6และ6-2ครับมีทั้งนาดาวมีทั้งเฟเรนะครับนักขวดจากสเปนในรอบรองชนะเลิศส่วนฝ่ายหญิงครับ WTA ทัวร์รายการ Dubai Duty Free Tennis Championships ครับชิงเงินรางวัลรวมกว่า2,500,000เหรียญสหรัฐนะครับหรือว่า80ล้านบาทที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับซิมอน่าฮาเลปมือหนึ่งของรายการจากโรมาเนียครับก็ยังรักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์สมัยแรกเอาไว้ได้สำเร็จครับหลังจากหวดเอาชนะคาร์โรไลน์วอสเนกกี้มือ3ของรายการจากเดนมาร์กเจ้าของแชมป์ปี2011ไปแบบเฉียดฉิวครับ2-1เซตครับด้วยสกอร์2-6 6-1และ6-1นะครับทำใหทางฮาเลปครับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเตรียมชิงแชมป์กับคาโรไลนาพริสโควาครับมือ17ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กที่เอาชนะกาบินมูกูรุซาจากสเปนไป2-1เซตเช่นเดียวกันนะครับด้วยสกอร์6-4 5-7และ7-5ครับคุณผู้ชมก็ติดตามการชิงแชมป์ครับระหว่างฮาเลปกับพริสโควาได้นะครับคืนนี้ทาง True Tennis HD หมายเลขช่อง670ตั้งแต่เวลา 22:00 น.เป็นต้นไปครับไปที่ผลการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ Northern Trust Open นะครับมีเงินรางวัลรวมอยู่ที่ 6.7 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ214ล้านบาทนะครับการแข่งขันที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับผลปรากฏว่าในรอบที่2เนี่ยต้องยุติการแข่งขันลงเนื่องจากว่าท้องฟ้ามืดก่อนที่จะแข่งจบนะครับก็แข่งไม่ครบรอบด้วยซึ่งผลปรากฏว่าทางเจสันคอคลักนะครับตีไป17หลุมเท่านั้นนะครับโดยที่ในรายการนี้นั้นรีทีฟกูเซ่นนะครับทำได้1อันเดอร์พาร์โปรจากแอฟริกาใต้ก็เลยออกรอบ2มาทำได้อีก1อันเดอร์พาร์และมีสกอร์รวมอยู่ที่6อันเดอร์พาร์นะครับในขณะนี้นำหน้าอันดับที่2ร่วมก็คือแรนด์มัวร์จัสตินโทมัส2คู่แข่งเจ้าถิ่นรวมไปถึงเกรแฮมดอลลัตครับจากแคนาดาเพียงสโตรกเดียวครับส่วนนักกอล์ฟที่น่าสนใจนะครับอังเคลคาเบรล่านักกอล์ฟจากอาร์เจนตินารังอันดับที่5ร่วมนะครับสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์บับบ้าวัตสันแชมป์เก่าปี2014จากสหรัฐครับขึ้นมาอยู่อันดับที่6ร่วมกับจอร์แดนสปีดคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติรวมทั้งพอลเคซี่จากอังกฤษที่มีสกอร์รวม2วันทำได้3อันเดอร์พาร์เท่ากันครับรอบที่3คืนนี้ชมกันได้นะครับตี1เป็นต้นไปทาง True Sport 5และ True Sport HD ครับ Speed not to Jordan but to the men up in the blimpส่วนรายการโคแซงชั่นระหว่างเอเชียนทัวร์กับยูโรเปียนทัวร์นะครับฮีโร่อินเดียนโอเพ่นครับชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐที่สนามเดลี่กอล์ฟคลับกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในวันที่2ครับ SSP โชว์รัสเซียครับนักกอล์ฟเจ้าถิ่นซึ่งรั้งตำแหน่งผู้นำร่วมหลังจบรอบแรกนะครับรอบ2นี่หวดเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์ครับสะสมสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับ2อย่างซิดิกูรามานจากบังกลาเทศอยู่1สโตรกนะครับขณะที่ชัชชัยนิราศครับสตาร์ทรอบ2ในการเป็นผู้นำร่วมเหมือนกันแต่ว่าหลังจากจบวันที่2นี่ก็หล่นไปเป็นอันดับ3นะครับร่วมกับโจอาคิมลาเกอร์เกรนจากสวีเดนด้วยสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์นะครับก็ตามหลังผู้นำห่าง4สโตรกครับแต่ที่เท่ระเบิดเลยนะครับก็คือประหยัดมากแสงครับสร้างความฮือฮาในการตีโฮลอินวันในหลุมที่5ครับคว้ารางวัลเป็นรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ไปครองครับนี่ครับช็อตนี้แหละครับประหยัดมากแสงครับสกอร์รวมของประหยัดนี่4อันเดอร์พาร์นะครับรั้งอยู่อันดับ7ร่วมครับก็ติดตามการแข่งวันที่3ได้นะครับถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปทางช่อง True Sport 5และ True Sport HD ครับช่วงนี้นักกอล์ฟไทยลุ้นสนุกครับใช่ครับเนื่องจากว่านักกอล์ฟหญิงเรานี่ถือกับลุ้นแชมป์เลยนะครับปริญญาจุฑานุกานะครับตอนนี้ก็ไปแข่งขัน LPGA ทัวร์ในรายการ Lady European TourLPGA ทัวร์รายการ ISPS ฮันดาวิเบนส์ออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับโดยที่การแข่งขันที่กรุงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียตอนนี้ผู้นำร่วมมีอยู่3คนด้วยกันนะครับก็คือเอริยาจุฑานุการของเรานะครับรวมไปถึงจางฮานาจากเกาหลีใต้และลีเดียโคจากนิวซีแลนด์นะครับซึ่งผลงานของทางเอริยาจุฑานุการถือว่าค่อนข้างจะสม่ำเสมอนะครับในการแข่งขันในวันที่3เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าจะมีโอกาสลุ้นแชมป์ยาวๆไปจนถึงการแข่งขันวันสุดท้ายหรือเปล่าครับซึ่งตอนนี้ก็ล่าสุดยังเป็นผู้นำร่วมกันอยู่3คนนะครับครับนี่ลีเดียโค
ตกลงมาเหลือ5เดือพาแล้วด้วยนะครับก็มีเอมิยางอีกคนที่มี5เดือพานะครับพวกนี้ยังมีโอกาสลุ้นแชมป์ได้ทั้งหมดนะครับดูแล้วนี่ถึง5คนด้วยกันนะครับลุ้นแชมป์กันรายการนี้ครับซึ่งเธอก็เพิ่งจะผ่านประสบการณ์ที่จะต้องเจอแรงกดดันแบบนี้มาในช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับไปดูว่าครั้งนี้จะทำได้ดีกว่าเดิมหรือเปล่าครับ Fox Sports 2ถ่ายทอดสดอยู่นะครับสนุกเกอร์เวลช์โอเพ่นนะครับที่มอเตอร์พอยต์อารีนาในคาร์ดิฟประเทศเวลส์ครับลูก้าเบรเซลหนุ่มน้อยวัย19ปีมือ66ของรายการจากเบลเยียมนะครับยังทำผลงานได้อย่างไร้ที่ติครับลอยลำเข้ารอบชิงชนะรอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะครับหลังเขี่ยริกกี้วอลเดนมือ9ของรายการจากอังกฤษตกรอบไปด้วยสกอร์5-3เฟรมครับเบรเซลก็มีคิวเตรียมเจอกับจอห์นฮิกกินส์มือ15ของรายการจากสกอตแลนด์ครับที่เอาชนะคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติสตีเฟนแม็กควายมือ12ของรายการนะครับไปด้วยสกอร์5-1เฟรมในรอบต่อไปครับขณะที่มาร์ควิลเลียมส์นักสนุกเกอร์เจ้าถิ่นมือ18ของรายการยังรักษาเส้นทางลุ้นแชมป์สมัยที่3ต่อจากปี1996และ99ไว้ได้สำเร็จนะครับหลังเอาชนะมาโกฟูครับมือ10ของรายการจากฮ่องกงไปอย่างไม่ยากเย็นครับด้วยสกอร์5-1เฟรมนะครับก็ติดตามการแข่งขันรอบรองชนะเลิศได้คืนนี้นะครับถ่ายทอดสดทาง True Sport 7และ True Sport HD ตั้งแต่20:00 นเป็นต้นไปนะครับในขณะที่โปรแกรมกีฬาดีๆจากทรูซันยังมีให้ท่านผู้ชมได้ตามชมอีกมากมายครับดูตามใน True Sport Today ครับ True Sport Today วันนี้เรื่องของฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับ4:00 นจนถึง6:00 นเช้านะครับ4:00 นบาร์เซโลน่าพบมาลาก้าเที่ยงคืนคาราบาพบบาเลนเซีย2:00 นแอตมาดริดพบอัลเมเรียและ4:00 นเดปอร์ติโวพบเซลตาบิโก้ทั้งหมดทาง True Sport HD 2ครับเซเรียอามีเกมระหว่างซามโดเรียกับเจนัวนะครับ14:45 นาทีทาง True Sport 1ฟุตบอลไทยครับ PTSC พบกับอาร์มี่อยู่ในแต่18:00 นครับทาง True Sport 6แบงคอกจะพบกับราชบุรีมิตรผล FC นะครับ18:00 นทาง True Sport HD 2และ True Sport 2ครับในขณะที่เกม Big Match นะครับ SCT เมืองทอง United พบกับบุรีรัมย์ United นั้น19:00 นะครับ True Sport HD 3และช่อง Digital TV นะครับ True 4U ส่วนการท่าเรือเมืองไทยประกันภัยนี่จะพบกับกราฟสระบุรี FC นะครับ20:00 นตรงทาง True Sport 2บางกอก FC จะลงเล่นในยามาฮ่าลีก1นะครับพบกับอ่างทอง FC 18:00 นทาง True Sport 5พัทยายูไนเต็ดพบกับปตท.ระยองนะครับ18:00 นทางช่องหมายเลข352ครับส่วนช่องหมายเลข358นั้น18:00 นจะถ่ายทอดสดคู่ Air Force Central FC พบสุโขทัย FC ครับTrue Tris HD จะถ่ายทอดเกม Rio Open รอบรองชนะเลิศนะครับ2:00 นเป็นต้นไปครับชมการแข่งขัน2คู่ได้ต่อเนื่องส่วนฝ่ายหญิงนะครับ Dubai Duty Free Tris Championship ในรอบชิงชนะเลิศ4:00 นตรงครับจะชิงกันคืนนี้ทาง True Tris HD กอล์ฟ PGA Tour Northern Trust Open วันที่3นะครับ1:00 นเป็นต้นไปครับ True Sport 5และ True Sport HD ถ่ายทอดสดส่วน Hero Indian Open ในวันที่3 14:00 นเป็นต้นไปนะครับ True Sport 5และ True Sport HD ครับ Golf LPGA Tour ที่มีโปรไทยแข่งขันกันอยู่และลุ้นแชมป์ครับตอนนี้ก็สามารถเปลี่ยนช่องไปดูได้หลังจากจบรายการเรานะครับทางช่อง Fox Sports 2ครับสุดท้ายก็เริ่ม9:00 นเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ Snooker World Open รอบรองชนะเลิศครับ20:00 นตรงเป็นต้นไปทาง True Sport 7และ True Sport HDและอีก1ช่วงเวลานะครับทาง True Sport 7และ True Sport HD 3ครับ2:00 วอลเลย์บอลไทยมี2คู่นะครับนครราชสีมาทั้งชายและหญิงนะครับก็จะมีเกมระหว่างนครราชสีมาที่พบกับชลบุรี E-Tech Air Force นะครับในช่วงเวลา13:00 นและนครราชสีมาทีมหญิงนะครับจะพบกับสุพรีมชลบุรีครับ16:00 นเป็นต้นไปครับทาง True Sport 7ติดตาม Sport Today ได้นะครับทั้งทาง True Sport 2แล้วก็หน้าเพจ Facebook เช่นเคยนะครับวันนี้ปิดท้ายรายการนะครับด้วยการไปดูฟรีรันนิ่งวิ่งหนีซอมบี้นะครับแล้วก็กลับมาติดตาม Sport Today Weekend ได้ใหม่วันพรุ่งนี้12:00 นเป็นต้นไปครับเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ